รีวิว Apple Studio Display ในราคา 50,000 กว่าบาทมันจะคุ้มไหมกับราคานี้ที่จะได้แค่จอเดี๋ยวคุณมีไอซ์มารีวิวให้ฟังนะครับหลังจากเปิดตัวมาในช่วงเดือนมีนาไปแล้วนะครับผมกับหน้าจอ Studio Display ซึ่งหลายๆคนก็ให้ความสนใจซึ่งก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับผมที่ให้หลายๆคนก็ต้องร้องอึ้มออกมานั่นก็คือเรื่องของราคากับการได้เพียงแค่จอที่เริ่มต้นอยู่ที่ 54,900 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคานี้ก่อนหน้านี้เราเกือบจะได้ตัวของ iMac 27นิ้วไปเลยนะครับซึ่งเขาก็จะได้ทั้งจอแล้วก็ตัวประมวลผลทำให้เราสามารถใช้งานได้เลยซึ่งการมาของหน้าจอ Studio Display ตัวนี้เนี่ยทำให้ Apple ต้องยกเลิกไม่ขายตัว iMac 27นิ้วไปแล้วนะครับผมทำให้หลายๆคนก็ต้องมาจับตามองว่าราคานี้เนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมกับการได้เพียงแค่จอแล้วหน้าจอมันจะแตกต่างกับตัวของจอ iMac 27นิ้วขนาดไหนนะครับผมไปดูกันอย่างแรกที่จะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์ของ Studio Display ตัวนี้นะครับแน่นอนเราจะเห็นว่า Studio Display ตัวนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าตัวของ iMac 27นิ้วนั่นคือตัวนี้เนี่ยมาใช้ดีไซน์เป็นแบบเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับตัวของ iMac 24นิ้วกับหน้าจอ Pro Display XDR ตัวนั้นไปนะครับซึ่งแน่นอนด้วยความเป็นวัสดุจาก Apple นะครับก็จะให้วัสดุเป็นแบบอลูมิเนียมที่ทำให้ดูพรีเมียมดูแพงซึ่งถือว่ามีน้อยยี่ห้อมากๆนะครับที่จะทำจอให้เป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมก็จะได้ตามสไตล์ Apple เลยนะครับซึ่งคิดว่าการที่ Apple มาใช้ดีไซน์แบบเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าApple คิดมาแล้วก็น่าจะทิ้งดีไซน์แบบเดิมๆไปเรียบร้อยแล้วเห็นได้จากตัวของ iPhone เนี่ยก็มาใช้ดีไซน์แบบเหลี่ยม iPad ก็มาใช้ดีไซน์แบบเหลี่ยมนะครับรวมไปถึงหน้าจอตัวนี้ก็ใช้ดีไซน์แบบเหลี่ยมเหมือนกันโดยดีไซน์แบบเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดว่าความบางความหนามันจะประมาณไหนนะครับผมอันนี้บอกได้เลยว่ายังคงมีความหนาอยู่พอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวของ iMac 24นิ้วที่ใช้หน้าจอแบบเหลี่ยมเหมือนกันเนี่ยตัวนี้จะหนากว่าตัวนั้นเยอะเลยและก็หนากว่าตัวของ iMac 27นิ้วอยู่เหมือนกันนะถ้า iMac 27นิ้วเนี่ยขอบจอเขาก็จะเป็นบางๆเลยนะครับแต่นี้เนี่ยจะหนาเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้มันรู้สึกว่ามันจะมีความหนาขึ้นมาอยู่นิดนึงแต่ในฝั่งของดีไซน์อะไรต่างๆด้านบนของตัวจอตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะเป็นรูซึ่งรูตรงนี้เนี่ยด้านบนนะครับผมจะเป็นรูสำหรับระบายอากาศถ้าหากจอนี่ต้องมีความร้อนขึ้นมานะครับก็จะระบายผ่านรูตรงนี้แต่ด้านล่างนะครับผมด้านล่างของตัวจอตรงนี้ก็จะมีรูอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งรูตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูลำโพงให้เราแบบว่าขับเสียงออกมาซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงลำโพงกันทีนึงเพราะตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งสำคัญของหน้าจอ Studio Display ตัวนี้เลยอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ดูนะครับผมนั่นก็คือด้านหลังนะครับปึ๊บซึ่งด้านหลังตรงนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงขาตั้งก่อนเลยนะครับผมซึ่งขาตั้งตรงนี้เนี่ยสำหรับจอ Studio Display เขามีให้เลือกซื้อนะครับผมอยู่3แบบด้วยกันซึ่งการเลือกซื้อตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจตั้งแต่ตอนสั่งซื้อเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเลือกซื้อไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะมาเปลี่ยนทีหลังได้นะครับผมเขาก็จะมีให้เลือกอยู่3แบบนั่นคือขาตั้งแบบธรรมดาที่สามารถที่จะปรับเงยแล้วก็ปรับก้มกับอีกแบบนึงที่สามารถจะยกสูงได้แล้วก็ปรับก้มปรับเงยได้เหมือนกันเนี่ยตรงนั้นจะเพิ่มราคาขึ้นไปอีกราคานึงนะครับและอีกแบบนึงเผื่อใครอยากจะเอาไปติดกับขายึดตัวยึดตัวตั้งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยตรงนั้นก็มีอีกราคานึงให้เลือกซื้อนะครับผมซึ่งย้ำกันอีกรอบนึงก็คือเราต้องเลือกให้ดีเลยนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนเพราะไม่สามารถเอาไปเปลี่ยนได้ภายหลังนะครับและนอกจากขาตั้งแล้วนะครับผมมีอีกสิ่งนึงที่ติไอได้ลองใช้มาแล้วก็เป็นประเด็นพอสมควรเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของสาย power ที่ให้มากับตัวของจอ Studio Display ตัวนี้นะครับผมมันเป็นสาย power ที่ยังเป็นแบบยางอยู่ซึ่งถ้าไปดูในตัวของ iMac 24นิ้วเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เป็นสายแบบถักมาเรียบร้อยแต่ตัวนี้เป็นสายยางอยู่นะครับแถมที่สำคัญสาย power ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะถอดได้อีกนะครับผมเวลาเราจะย้ายไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ต้องม้วนสายเก็บไปพร้อมๆกันแบบนี้
แต่ถ้าเป็นตัวของ iMac 27นิ้วหรือว่าเป็น iMac 24นิ้วก็ตามนะครับผมเขาจะสามารถถอดตัวของสาย power ตรงนั้นเนี่ยเพื่อพกพาไปที่อื่นได้ง่ายกว่านี้แต่อันนี้เนี่ยติไอก็พยายามลองดึงก็ดึงไม่ออกนะแต่เหมือนทางต่างประเทศนะครับผมเขาก็พยายามดึงเหมือนกันดึงจนออกนะครับผมแต่ตรงนั้นเนี่ยต้องใช้แรงเยอะมากๆเลยเดี๋ยวคิดว่า Apple น่าจะไม่อนุญาตให้เราต้องดึงตัวสาย power ออกนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นข้อพิจารณาหนึ่งในตัวของสาย power นะครับและนอกจากสาย power ที่ด้านหลังแล้วนะครับผมตัวของหน้าจอนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากพอร์ตการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยก็จะให้มาอยู่4พอร์ตนะครับผมพอร์ตแรกเราจะเห็นเป็นรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับผมเป็นพอร์ตแบบ Thunderbolt ตัวนี้เนี่ยเป็นพอร์ตที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของ Mac Mini นะครับ Mac Studio หรือว่าจะเป็นตัวของ MacBook ต่างๆหรือว่าจะเป็น iPad ก็ได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อผ่านตัวของ Thunderbolt ตรงนี้ได้เลยและอีก3พอร์ตก็จะเป็นพอร์ตแบบ USB-C เผื่อใครนะครับผมต้องการเชื่อมต่อสายแลนโดยไม่ต้องไปเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเองนะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับผมเขาก็รองรับได้หมดเลยนะครับซึ่งนอกจากพอร์ตตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไม่มีปุ่มเปิดปิดไม่มีปุ่ม power อะไรให้เรากดทั้งซีดเสียบต่อปลั๊กแล้วก็ต่อสายเนี่ยเชื่อมต่อก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อแล้วก็เปิดจอใช้งานกันดูแล้วกันนะครับหลังจากเรื่องของดีไซน์นะครับผมอันนี้อยากจะพูดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นก็คือเรื่องของสายที่เอามาเชื่อมต่อตรงนี้นะครับผมเป็นสาย Thunderbolt แบบ4 Pro ซึ่งนอกจากที่จะส่งสัญญาณภาพขึ้นไปที่ตัวจอแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะยังส่งกำลังไฟย้อนกลับมาให้ถ้าใครเอาไปใช้คู่กับตัวของ MacBook อย่างติไอตรงนี้นะครับผมถ้าเป็น MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยที่ต้องการกำลังไฟสูงๆตัวนี้เนี่ยก็จ่ายไฟเพียงพอแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบชาร์จให้กับตัว MacBook ซ้ำซ้อนกันอีกนะครับผมแค่สายเช่นนี้เส้นเดียวก็สามารถส่งทั้งสัญญาณภาพแล้วก็จ่ายทั้งกำลังไฟได้เลยและถ้ามาพูดถึงในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับผมสำหรับตัว Studio Display ตัวนี้เนี่ยหน้าจอเขาก็จะละเอียดถึง 5K หรือว่า 5K นะครับผมแต่นะครับจะมีจุดพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งนอกจากจะเป็น 5K แล้วนะแต่หน้าจอของเขานะครับผมจะยังคงเป็นแบบ IPS LCD ซึ่ง IPS LCD ตรงนี้เนี่ยมันมีจุดตรงไหนที่ต้องพิจารณานะครับผมการที่เป็น IPS LCD ตรงนี้เนี่ยหน้าจอของเขาเวลาแสดงผลสีดำมันจะยังคงไม่ดำสนิทจะยังคงมีแสงออกมาเป็นเรื่อยๆที่หน้าจอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันส่งผลสำหรับคนที่ต้องการภาพที่มันสีดำดำสนิทจริงๆนะครับผมกับการเป็นหน้าจอ Studio Display ตัวนี้นะราคาเกือบๆจะ 60,000 70,000 ตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นข้อที่จะต้องพิจารณาแต่ถึงแม้จะไม่ได้ดำสนิทเท่า OLED นะครับผมแต่ในเรื่องของความเที่ยงตรงของสีตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเที่ยงตรงอยู่ที่ระดับ P3 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานในการใช้งานแต่งวิดีโอแต่งภาพต่างๆตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามาตรฐานครอบคลุมที่เลนส์สีที่กว้างเลยนะครับผมและอย่างนึงที่ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาจากตัวของ iMac 27นิ้วขึ้นมานิดนึงนั่นคือเรื่องของความสว่างสูงสุดนะครับตัวนี้เนี่ยจะดันได้ถึง600นิตนะครับซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับตัวของ iMac 27นิ้วจริงๆที่เรามีประเด็นขึ้นมาว่าตัวของ iMac มันโดนตัดไปแทนที่ด้วยหน้าจอของ Studio Display ตัวนี้นะครับมันแตกต่างกับจอของ iMac 27นิ้วตรงไหนบ้างนะครับผมบอกเลยว่ามันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับผมลำโพงของจอ Studio Display ให้มาถึง6ตัวรองรับเสียงแบบ Special Audio ให้เสียงรอบทิศทางแบบมีมิติและเป็นลำโพงติดมากับตัวเครื่องที่ถือว่าน่าจะดังที่สุดของ Apple ใครจะเอาไปทำงานด้านเสียงดูซีรีส์ดูหนังเต็มอิ่มสะใจก็นอกจากตัวของลำโพงไปแล้วนะครับผมมีอีกสิ่งหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมาในตัวของหน้าจอ Studio Display ตัวนี้นั่นคือตัวของกล้องนั่นเองนะครับผมกล้องรอบนี้เนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาเป็น12ล้านพิกเซลเรียบร้อยแล้วและก็ยังเป็นกล้องแบบ Wide ด้วยที่ได้มุมมองที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นแถมยังรองรับตัวของฟีเจอร์ Center Stage ด้วยซึ่งฟีเจอร์ Center Stage ตัวนี้นะครับผมจะเข้ามาช่วยในการที่จะวิดีโอคอลหรือประชุมงานเนี่ยเขาจะพยายามจัดให้เรานะครับอยู่ตรงกลางไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนนะครับผมเหยียบซ้ายเหยียบขวาเขาก็
จะจัดให้เราอยู่ตรงกลางเสริมความโปรในการวิดีโอคอลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จุดนี้เนี่ยก็ยังมีข้อพิจารณาอยู่เหมือนกันนะครับผมกับการเป็นกล้องไวตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือพอใช้งานปกติแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ใช่กล้องที่เป็นไวด์ 100% นะครับผมภาพมุมมองที่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบไวด์เต็มๆเขาจะทำการขอบเข้ามาเหลือไว้เพียงแค่มุมนะครับที่ถูกจัดมาแบบพอดีแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ความละเอียดเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พิจารณาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะอัปเกรดเข้ามาแต่ก็คุณภาพยังไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ถามว่ามันเยอะกว่าตัวของ iMac 27 นิ้วไหมก็ต้องตอบว่าเยอะกว่าและก็มีคุณภาพกล้องที่ดีกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าไปเทียบเคียงในตัวของ iMac 24 นิ้วก็ถือว่าอาจจะเทียบเคียงตัวของกล้อง iMac 24 นิ้วยังไม่ได้ขนาดนั้นและจริงๆหลังจากที่ DJI ได้ใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยใช้คู่กับตัวของ MacBook Pro 16 นิ้วปี2019ที่ยังคงใช้ชิปเป็นของ Intel อยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถใช้งานได้แบบว่าลื่นๆเลยนะครับผมสามารถโยนหน้าต่างเข้าไปในหน้าจอโยนกลับมาสามารถใช้งานได้เลยแต่จะมีจุดพิจารณานิดนึงก็คือถ้าใช้นานๆไปเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่มันเกิดอาการกระตุกนะครับหรือว่าอาจจะด้วยชิปมันส่งสัญญาณภาพขึ้นมาไม่ทันหรือเปล่าเพราะด้วยความมันเป็นชิปของ Intel ซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยความที่แบบว่า Apple เนี่ยเขาก็จะใช้ระบบ Ecosystem ของเขาเรียบร้อยแล้วมีชิปเป็นของตัวเองเป็นชิป M1ซึ่งเขาอาจจะทำมาให้มันซัพพอร์ตกับชิปของ M1 ได้แบบว่าเต็มๆเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งและถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการจะได้ใช้งานตัวของ Studio Display นะครับผมเต็มๆ1ครั้งเนี่ยก็จะต้องมีอีก1ตัวที่ใช้งานคู่กันเพราะว่าตัวนี้มันได้แค่จออย่างเดียวแล้วเผลอๆเอามาเทียบกับตัวของ iMac 27 นิ้วเนี่ยที่ได้ทั้งจอได้ทั้งตัวของชิปต่างๆพร้อมใช้งานเลยเนี่ยอีก1อย่างก็คือเรื่องของราคาถ้าตัวของหน้าจอ Studio Display ตัวนี้เนี่ยหน้าจอเปล่าๆตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมที่สามารถปรับได้แค่เงยกับก้มนะครับผมตรงนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 54,000 กับอีก900บาทนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยการที่จะมีอีกหนึ่งอย่างทำให้มันใช้งานขึ้นมาได้เนี่ยไอก็ไปหามาแล้วนะครับผมอย่างที่ถูกที่สุดเพื่อนๆจะได้เป็นตัวของ Mac Mini รุ่นเริ่มต้นเลยในราคาอยู่ที่ 22,000 กับอีก900บาทรวมราคาค่าจอกับตัวของ Mac Mini แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ 77,000 กับอีก800บาทถ้าไปเทียบกับในฝั่งของตัว iMac 27 นิ้วนะครับผมได้ทั้งจอได้ทั้งชิป CPU เลยเนี่ยราคาตัวนั้นเริ่มต้นจะอยู่ที่ 62,000 กับอีก900บาทนะถ้าเห็นว่าราคาส่วนต่างตัวนี้เนี่ยมันต่างกันตั้ง 15,000 บาทเลยนะครับผมถามจากความรู้สึกที่ไอซ์เลยเนี่ยกับการได้แค่จอในราคา 50,000 บางคนอาจจะยังไม่ได้มีตัวชิปตัวของ CPU ที่มันแรงมากปุ๊บเนี่ยการได้แค่จอที่มันเป็น 54,000 กว่าบาทตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันหนักสำหรับเขาไปนิดนึงกับการได้แค่จอเนาะแต่ถ้าเรียกได้ว่าคนที่ติดความเป็นจอของ Apple อยากจะได้จอมาเพียวๆจริงๆเนี่ยมีอีกตัวเลือกหนึ่งก็จะเป็นตัวของ Pro Retina XDR ซึ่งราคาเป็นแสนเลยกับการได้จอตรงนี้ที่เป็น Studio Display ตรงนี้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเป็นราคาที่รับได้อยู่เหมือนกันซึ่งถ้าถามว่าตัวหน้าจอ Studio Display ตัวนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับการเป็นแค่จอเปล่าๆขนาดไหนนะครับก็ถือว่ามันคุ้มค่าอยู่นะสำหรับคนที่ต้องการเพียงแค่จอแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ต้องการทั้งจอและก็สามารถใช้งานได้เลยอย่างตัวของ Mac 27 นิ้วตัวนั้นเนี่ยกับการได้แค่จอของ Studio Display ตัวนี้มันก็อาจจะไม่ได้คุ้มมากนะครับผมอาจจะเชียร์ถ้ามีงบจำกัดนะอาจจะเชียร์นะครับผมให้ไปซื้อตัวของ iMac 27 นิ้วราคาที่เป็นมือ2อาจจะถูกลงมามากกว่าที่เป็นครบเซตอย่างราคา 70,000 ของ iMac Studio แล้วก็ Mac Mini ด้วยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องตัดสินใจอยู่ที่งบประมาณกันอีกทีนึงแล้วกันยังไงก็ฝากกันเพื่อนนะครับผมช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับผมจะได้เอาคลิปของ DJI เนี่ยช่วยในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel The Review ไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ DJI ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับ The Review ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ